ด็กสำหรับคลิปนี้พบกับคุณครูอุ้งอีกเช่นเคยนะคะคุณครูอุ้งจะพาเด็กไปทำศิลปะกันค่ะเด็กอยากทำไหมเอ่ยถ้าอยากทำเราไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำงานศิลปะโดยการวาดเส้นเฉียงค่ะจากสีน้ำด้วยนิ้วมือถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาดูอุปกรณ์กันนะคะอุปกรณ์เช่นเคยนะคะกระดาษ A4 สีขาว1แผ่นค่ะและสีน้ำผสมเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช้นิ้วมือนิ้วชี้ข้างที่ถนัดค่ะจุ่มสีที่เด็กๆชอบนะคะและวาดเส้นเฉียงค่ะลงบนกระดาษที่เตรียมเอาไว้กระดาษ1แผ่นเด็กๆสามารถใช้ได้หลายสีนะคะคุณพ่อคุณแม่เตรียมอุปกรณ์ให้น้องได้ค่ะภาพที่สำเร็จจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำกันที่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้คุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ